ยังไม่มืดเลยโดนทุบครับกระเป๋าในรถหายไปเลยครับผู้เสียหายชื่อว่าธนพัฒน์ขอรถกลางนะฮะอัดคลิปวายๆจริงๆคลิปเนี่ยมีด่าโอ้โหด่าโจรซะนะเสด็จน้ำเลยเนี่ยอย่าให้จับได้นะแล้วก็มีคำหยาบอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเจ้าโจรแสบคนนี้มันไปทุบกระจกรถครับขโมยทรัพย์สินไปหลายรายการเขาจอดไว้หน้าบ้านเช่าในอำเภอสีคิ้วค่ะผู้เสียหายเล่าให้ฟังนะฮะแล้วก็พาเราไปดูจุดเกิดเหตุเนี่ยบอกเห็นบ้านเช่านี้ทำเลดีนะติดถนนใหญ่เขาก็เลยเตรียมที่จะย้ายมาเปิดร้านขายของและช่วงเกิดเหตุเนี่ยเขานอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ภายในห้องเช่าครับได้ยินเสียงแล้วล่ะเหมือนกับมีคนมาทุบกระจกรถที่จอดเอาไว้หน้าบ้านเขาลุกขึ้นไปเปิดประตูคุณผู้ชมเปิดไม่ออกเปิดไม่ออกปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยใช้ลวดไม้แขวนเสื้อนะฮะเอามาล็อกด้านนอกเอาไว้อ่ะข้างในเขาดันยังไงก็ดันไม่ออกก็เลยตะโกนบอกเอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้คนร้ายไม่หยุดนะฮะเอาทรัพย์สินเอากระเป๋าหนังหลบหนีไปปรากฏว่าทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมไปนะครับเงินสดนี่ 80,000 บาทมีพระเครื่องก็เป็นหลวงปู่ทวดมีพระปิดตาด้วยนี่แหละฮะ 4-5 องค์ด้วยกันหายไปเยอะนะเนี่ยสร้อยคอทองคำน้ำหนักอีก5บาทนะครับเอกสารต่างๆคือรวมแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จประมาณสัก 200,000 ได้จริงๆอยากจะบอกว่าไม่ควรจะเอาของมีค่าใดๆไว้ในรถเลยนะรถนี่โดนงัดง่ายมากจริงๆง่ายมากผมเคยโดนเอากล้องถ่ายรูปไว้ในรถเลยโอ้โหออกมาปุ๊บกระจกใสแหนวเลยคือไม่มีกระจกเลยฮะไปทั้งบานเลยไปทั้งบานเลยแล้วมันทำแบบแป๊บเดียวเองอ้าวเดี๋ยวลองไปฟังผู้เสียหายที่บอกว่ารู้สึกเจ็บใจและเสียดายทรัพย์สินนะครับค่ะเอาไม้แขวนเสื้อลัดที่หูช้างข้างนอกครับเพื่อที่ไม่ให้ผมออกมาได้ครับผมแล้วประตูมันก็มีหน้าต่างมันมีเหล็กเนาะได้ยิน3ทีมันเอาค้อนปอนทุบตั้มตั้มตั้ม3ทีครับครับผมแล้วผมก็พยายามผลักประตูดันประตูมาออกไม่ได้ครับแล้วกระเป๋ามันก็จะกระเป๋าผมก็จะวางอยู่ช่วงนี่ครับข้างในนี่นะฮะจะเช่าบ้านมาเปิดร้านขายของปรากฏไม่เอาแล้วจะย้ายออกจากบ้านเช่าหลังนี้แล้วนะฮะแล้วก็เร่งให้ตำรวจนั้นช่วยจับคนร้ายหน่อยนะฮะเพราะว่าสูญหายไปเยอะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง